่าจะดีขึ้นเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของเรื่องของการช่วยชาติการแข่งขันก็จะมีการพัฒนาของเราแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะจัดการตั้งโต๊ะเจรจานะนะแต่ว่าส่วนคดีก็ต้องเป็นคดีไปนะแต่ว่าไอ้ส่วนที่เราจะใช้ค่าเสียหายเราต้องใช้อยู่แล้วนะครับนะต้องเป็นเหตุในการที่จะทำให้เราควรได้นะครับแต่ต้องใช้นะจะเปิดร้านนะอย่างเปิดกี่ปีแล้วเกิดมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วทำไมถึงมีปัญหาก็ต้องไปเจรจาให้จบนะเพราะว่ามันมีผู้เสียหายอ่ะนะครับมีประชาชนที่เขาเดือดร้อนนะครับนะคนก็ลอยแต่งงานอยู่มันแต่งไม่ได้เพราะเรานะนะคะในสำนวนจะนัดค้างกันของแล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาโอเคไหมตอนนี้ครับครับการที่ท่านแจ้งที่ครับอย่างนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเขาเข้าใจนะครับว่าทันทีที่เกิดเหตุเราจับกุมผู้ต้องหาทันทีนะครับแต่ว่าในเรื่องการดูแลชดเชยนะครับหรือการคืนสตางค์เนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดให้มีการเจรจากันนะครับดังนั้นการเจรจาเนี่ยเราจะให้เจรจาเองเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ต้องให้เจรจาต่อหน้าพนักงานสอบสวนนะครับดังนั้นวันนี้ในเรื่องการเจรจาเนี่ยทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาพร้อมเจรจาเขาคือพูดง่ายว่ารับผิดนะครับนะเราเรียนรับผิดพร้อมรับโทษสองพร้อมคืนเงินนะครับแต่เดี๋ยวต้องไปดูว่าจะคืนเงินได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะเงินเมื่อคืนไม่ได้ทรัพย์สินต่างๆมีไหมนะครับนะรถลาบ้านช่องต่างๆต้องไปดูนะครับนะว่าเป็นความผิดเรื่องของความผิดฐานช่อโกงประชาชนในส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคนฐานความผิดฐานฟอกเงินด้วยนะครับดังนั้นส่วนนี้เดี๋ยวต้องไปไล่ดูต่อนะครับเรื่องการชดใช้การดูแลการคืนเงินนะครับแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผู้เสียหายเห็นก็คือการทำงานอย่างรวดเร็วของเจ้าที่นะครับนะเมื่อเกิดเหตุนะผมก็พยายามเอาตัวให้ได้นะครับนะเพราะเข้าใจว่าประชาชนเดือดร้อนมากนะครับ300กว่ารายนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเราเอาตัวไม่ได้ก็ไม่สามารถนำไปสู่การเจรจาได้นะครับเพราะนั้นจะนำไปสู่การเจรจาก็ต้องบังคับใช้กฎหมายแบบนี้นะครับนะฮะนาจึงจะนำมาสู่การเจรจาไม่งั้นถ้าเราปล่อยเขาลอยนวลเราก็ไม่ยอมมาเจรจาก็ไม่ยอมพูดคุยนะครับนะครับ